เวลาไปร้านอาหารญี่ปุ่นอยากได้เมนูหรืออยากได้เครื่องดื่มหรืออะไรก็ตามนะคะประโยคนี้ช่วยคุณได้ค่ะเวลาไปร้านอาหารญี่ปุ่นอยากได้เมนูหรืออยากได้เครื่องดื่มหรืออะไรก็ตามนะคะประโยคนี้ช่วยคุณได้ค่ะจุด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 โอวันยังไงชิมัสตรงจุดจุดจุดเนี่ยมันหมายความว่าเราใส่คำนามที่เราต้องการที่จะให้พนักงานหยิบของหรือเอาอะไรยังไงมาให้เรานะคะอย่างเช่นขอเมนูก็จะพูดว่าเมนูโอโอนิไงชิมัสขอเมนูหน่อยค่ะหรือเราจะใช้คำว่าโอกุราไซก็อย่างเช่นเมนูโอกุราไซคือกรุณาหยิบเมนูหรือเอาเมนูมาให้หน่อยค่ะอะไรก็ได้นะคะสองคำนี้ช่วยคุณได้ค่ะแล้วในกรณีที่เราอยากได้น้ำเย็นภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดว่าโอฮิยะโอกุราไซหรือโอฮิยะโอโอนิไงชิมัสถ้าคำว่าน้ำเย็นแล้วอีกคำหนึ่งคิดว่าคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นหรือคนที่สนใจภาษาญี่ปุ่นคงเคยได้ยินกันบ้างแหละโอมิตซึก็แปลว่าน้ำค่ะน้ำเปล่าพูดคำนี้ก็ได้ค่ะโอมิตซึโอกุราไซหรือโอมิตซึโอโอนิไงชิมัสตรงนี้เราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วถ้าเราอยากได้น้ำชาชาร้อนหรือชาเย็นพูดไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแบบตอบคำถามที่พนักงานในร้านถามเรามาเนาะถ้าอยากได้ชาร้อนชาอุ่นๆนะคะก็จะพูดว่าอัตตะไกโอจะโอโอนิไงชิมัสหรืออัตตะไกโอจะโอคุราไซถ้าอยากได้ชาเย็นก็จะพูดว่าจูเมไตโอจะโอคุราไซหรือจูเมไตโอจะโอโอนิไงชิมัสขอน้ำชาเย็นหน่อยค่ะตรงนี้นะคะถ้าอยากได้ตะเกียบแบ่งก็จะพูดว่าวาริบาชิโอโอนิไงชิมัสหรือจะพูดว่าวาริบาชิโอคุราไซอะไรก็ได้นะคะเป็นการบอกให้พนักงานหยิบตะเกียบแบ่งมาให้ทีกรณีที่เราอยากจะได้จานแบ่งก็จะพูดประโยคนี้นะคะโทริซาระโอโอนิไงชิมัสหรือโทริซาระโอคุราไซเราอยากได้อะไรเราก็จะได้แบบว่าพูดคำว่าโอกุราไซเนาะใส่คำนามไว้ข้างหน้าหรือโอโอนิไงชิมัสตรงนี้พูดแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องเอ็กเซนต์สำเนียงเป๊ะเวอร์เขาก็เข้าใจนะคะหรือเราจะใช้มือชี้ก็ได้อันนี้โอกุราไซโอโอนิไงชิมัสก็คือชี้แล้วก็พูดคำประโยคนี้นะคะที่แม่หญิงพูดเนี่ยค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆ น้องๆคงจะสนุกสนานกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะใครมีคำถามทิ้งคำถามไว้เลยนะคะเราจะมาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปด้วยกันค่ะบ๊ายบาย